เฮ้ยลืมนี่แกจำพวกเราสองคนได้ป่าววะอ๋อจำได้สิเจ็ดกับเบียร์หรือเปล่าเนี่ยนี่พวกเธอสองคนสบายดีไหมก่อนที่จะถามคนอื่นเนี่ยดูสารรูปตัวเองก่อนป่ะว่าสบายดีไหมอ่ะเบียร์แกพูดถูกใจเราอะเออหนึ่งขอถามอะไรหน่อยดิคิดไงถึงมาเป็นยามแบบเนี้ยเห็นแล้วมันน่าสมเพชอ่ะเก็บแกนี่ก็ถามไม่คิดเลยนะจำไม่ได้หรือไงว่าสมัยเรียนอะไอ้หนึ่งนี่มันโง่จะตายชีวิตมันอะได้เป็นแค่ยามแบบเนี้ยก็คงจะดีที่สุดแล้วแหละเนาะเอ้าแล้วนั่นลูกแกเหรอใช่จ้ะนี่หนูฤทธิ์ลูกเราเองอะฤทธิ์สวัสดีนะเกศกับนะเบียร์สิเออหนึ่งแล้วเนี่ยแกส่งลูกแกเรียนโรงเรียนอะไรวะคือว่าเราโอ้ยไม่ต้องบอกเนี่ยก็รู้ดูจากสภาพแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นโรงเรียนวัดใช่ไหมล่ะนี่ดูอย่างฉันนะส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชนค่าเทอมก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่50,000 กว่าบาทเองอ่ะใช่ลูกเรานะก็เรียนโรงเรียนเดียวกับลูกเบียร์นั่นแหละแล้วจะบอกอะไรให้นะลูกเราอะเรียนเก่งมากเลยนะได้4ทุกวิชาเลยแต่เก็บลูกฉันอะเรียนเก่งกว่าลูกแกอีกนะตามาเวลอะเขาสอบได้ที่1ทุกเทอมเลยไม่เถียงก็ได้เบียร์เราว่าเราไปทำงานกันดีกว่าไหมพอดีว่าไม่อยากพูดกับคนจนเยอะพูดแล้วมันกระดากปากอะได้สิเออหนึ่งส่งลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาลแบบเนี้ยระวังนะว่าลูกอะจะโง่เหมือนแกแล้วตามคนอื่นเขาไม่ทันน่ะไปกันดีกว่าเกสพ่อครับทำไมพ่อต้องโกหกเขาด้วยครับพ่อไม่ได้โกหกนะลูกดูเขาสองคนสิไม่เปิดโอกาสให้พ่อได้พูดเลยอะแล้วเขาสองคนจะคิดยังไงกับพ่อก็ไม่เป็นไรหรอกพ่อไม่ถือครับพ่องั้นเราสองคนไปโรงเรียนกันดีกว่าป่ะครับอ้าว1วันเนี้ยแกแต่งตัวดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยนะใช่นี่มายืนเฝ้ารถให้เจ้านายแค่เนี้ยถึงขั้นต้องแต่งตัวดูดีขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเบียร์แต่ว่าเรา1เราอะรู้นะว่าชุดยามอะมันน่าอายก็เลยต้องเอาชุดแบบเนี้ยมาทำให้ตัวเองดูดีขึ้นบ้างแต่ฉันว่าทำแบบเนี้ยมันไม่เข้าท่าซะเลยนะใช่เป็นแค่ยามอะแต่งตัวแบบเนี้ยมันดูไม่ดีนะหนึ่งถ้าถามหน่อยเถอะใส่เชิ้ตไปทำงานแบบเนี้ยเจ้านายแกไม่ว่าเอาหรอบอสครับเอาเติ้ลเป็นไงบ้างที่ผมบอกให้คุณโทรไปบอกศูนย์อะเพื่อเอารถลากมันลากรถผมไปซ่อมอะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมาถึงแล้วครับส่วนเรื่องไปรับคุณหนูที่โรงเรียนเนี่ยผมโทรบอกให้ป้อมเอารถอีกคันไปรับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะเติ้ลที่จัดการให้ทุกอย่างเลยอ่ะครับบอสมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกว่าแกเป็นเจ้านายเขานะใช่นี่เติ้ลเป็นคนขับรถของเราเองอ่ะคนขับรถนี่แสดงว่า1ก็ไม่ใช่ยามอ่ะสิใช่เราไม่ใช่ยามหรอกพอดีว่าวันนั้นน่ะรถเราอ่ะเสียกลางทางแล้วเสื้อเราก็เปื้อนด้วยอ่ะคิดขึ้นได้ว่าในรถอ่ะมีชุดรปภ.ก็เลยเอามาใส่ก่อนนะแล้วทำไมวันนั้น1ถึงได้จูงจักรยานไปส่งลูกล่ะ เ
พอดีว่าตอนนั้นอ่ะเติ้ลอ่ะเขารถไปซ่อมไม่เสร็จสักทีน่ะแล้วเรากับลูกอ่ะก็รอนานละแต่ก็ดีนะคือมีลุงแก่ๆคนนึงอ่ะมีจักรยานเก่าๆเราก็เลยขอซื้อเขามานะเพื่อที่จะเอาลูกอ่ะไปส่งที่โรงเรียนแต่ผ่านไปผ่านมายางเกิดรั่วก็เลยต้องจุงอย่างที่เธอ2คนเห็นนั่นแหละอ๋อเหรองั้นลูก1เรียนโรงเรียนอะไรอ่ะก็นานาชาติถ้าเธอ2คนสนใจอยากให้ลูกเรียนก็บอกเราได้นะเราบอกเลยว่าหลักสูตรเขาดีมากๆเลยค่าเทอมก็ไม่แพงด้วยแค่ 300,000 บาทเอง 300,000 ไม่ดีกว่า1ตอนเนี้ยลูกฉันเรียนโรงเรียนเอกชนอ่ะก็โอเคดีอยู่แล้วจริงไหมเกดใช่ใช่เบียเรารีบไปรับลูกกันดีกว่าลูกฉันอะรอนานแล้วใช่ลูกฉันอะก็รอนานแล้วเหมือนกันงั้นเราสองคนอะขอตัวก่อนนะหนึ่งได้สิไว้เจอกันใหม่นะจ้า